กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2562วันพุธที่13มีนาคมพุทธศักราช2562เวลา 10:00 นพลตำรวจตีภักพงษ์พงเพตรารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2562โดยมีตัวแทนจากกองบังคับการตำรวจนครบาล1ถึง9กองบังคับการอำนวยการกองบังคับการตำรวจจราจรกองบังคับการสืบสวนและสอบสวนกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมปารุษศักวันหนึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยหลังจากการประชุมท่านพลตำรวจตรีภักพงษ์พงเปรตารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เปิดเผยว่าก็ทางก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยเราเป็นห่วงเนื่องจากว่าแต่จะที่เขียนตั้งข้างหน้าเนี่ยทางกองบังคับการตำรวจเขียนตั้งไว้ที่หน่วย61หน่วยนะฮะแล้วก็เริ่มมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 11:00 น.ซึ่งในบรรจุเนี่ยมันมีผู้เป็นเดียวเนี่ยเป็นผู้เลือกตั้งเนี่ยมากก็แปลว่าเนื่องจากว่าผู้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยใช้สิทธิ์ก็ไม่พอก็กลัวว่าอาจจะไม่สามารถไปลงการดูแลในการตัวนะครับต้องมีการจัดเช่าเกี่ยวเรื่องการติดต่อเรื่องการใช้สิทธิ์แล้วก็การจัดการการควรที่กับชับไปตั้งแต่ต้นนะไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าอย่างในเรื่องการจราจรเนี่ยเราก็มีการใช้ประกอบถึง2คนตลอดเป็นผู้บริการการจราจรในภาพรวมเพราะว่าในที่เก็บเนี่ยมันต้องการทั้งหมดก็อยู่ในเขตที่ทั้งหมดทั้ง4ชั่วโมงนะครับช่วงนี้ก็มีทีมลอยไปในเรื่องงานเรื่องหมดไปนอนไปได้มีครับก็มีการถ้าตำรวจเนี่ยก็จะไปดูแลนะครับที่ก้อนอย่างนี้ไม่มีนะไม่มีครับในกรุงเทพฯยืนยัน